านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่2นะครับซึ่งนักกับนักวิชาการนะครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับท่านผู้ชมครับพบกับทนายโมฮัมหมัดแจ็คครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสบายดีนะครับนายอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์ครับแต่คนเขาเรียกร้องนะครับอยากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะครับเรื่องของหนังสือต้องห้ามนะครับในคราวที่แล้วใช่ครับนะครับในคราวที่แล้วเราโอ้โหเรียนรู้มากมายนะเรารู้เรื่องของฮิตเลอร์เลยนะครับรู้แล้วก็รู้เรื่องของหนังสือที่เขาเรียกว่าศาสนจักรใช่นะครับไม่อยากอย่าไปอ่านมันเลยอย่าไปอ่านมันเลยเป็นเขาเรียกศัตรูกับครับมันคือศาสนจักรใช่เป็นเขาเรียกว่าส่วนทางกันใช่นะครับก็นะครับเหมือนกันก็หนังสืออย่าไปอ่านนะครับวันนี้เราจะพูดถึงหนังสือที่ประเทศไทยใช่ๆเป็นเขาเรียกว่าหนังสือต้องห้ามในภาคภาษาไทยเพราะเทปที่แล้วนี่เราเป็นหนังสือต้องห้ามในภาคของสากลไปแล้วว่ามีอะไรบ้างก็ไล่เรียงมาใช่ครับนี้มาถึงว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยครับมันมีต้องหนังสือต้องห้ามด้วยเหรอเป็นหนังสือโป๊เปยหรือเปล่า18บวกเปล่า18บวกหรือเปล่าปกขาวหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเออจะถามหน่อยนอกเรื่องหน่อยเลยทำไมก็ถึงเรียกหนังสือปกขาวจันรู้ไหมผมหนังสือฮะโอ้โหผมเคยอ่านมาแบบว่าทำไมก็ถึงเรื่องสีปกขาวเออผมแปลกใจนะดูผมอ่านมาจริงๆสีปกขาวมันน่าจะแบบบริสุทธิ์ขาวเลยนะเด็กเนี่ยเด็กวัยรุ่นถ้าดูรายการอาจจะงงเอ้ยหนังสือปกขาวคืออะไรเด็กๆสมัยนี้ไม่เห็นแล้วนะไม่รู้แล้วนะสีปกขาวอ่ะเอาจริงๆนะครับคือนี่ไม่ได้ว่ามาแบบทะลึ่งตึงตังอะไรกันนะเป็นความรู้อ่ะรุ่นผมเนี่ยครับรุ่นผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยไปเดินที่ตลาดนัดส่วนเจ้าดุจักเนี่ยครับเขาจะมีคนเข้ามาเลยจะมีคนมาเข้ามาคือเราเป็นวัยรุ่นมาเดินมาใกล้ๆเราเลยคือผมก็ชอบไปดูหนังสือเก่าแหละสมัยก่อนนะครับมันเดินมามันพูดว่าไงแต่ผมนึกว่าผมยังขำเลยนะครับเขาจะเดินเข้ามาแบบเขาจะทำแบบมองซ้ายมองขวาแล้วก็มาใกล้ๆเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยเป็นฆาตกรคือเหมือนจะมาทำอะไรนะมาทำคดีอาญาที่มันร้ายแรงอ่ะเขาจะเดินมาดึงเสื้อเราเนี่ยแล้วมาใกล้ๆแล้วคือหน้าอาจารย์นี่เนี่ยพี่น้องโป๊ะคือรู้กันเลยว่าอ๋อโป๊ว่ะโป๊เป็นหนังสือเอาพูดง่ายหนังสือโป๊นั่นแหละโป๊ป่ะก็แต่ผมก็นี่ด้วยความสัตย์จริงเลยนะรีบเดินหนีเลยครับกลัวครับกลัวรีบก้าวยาวก้าวยาวผมไม่เคยไปที่เลยนะเพราะว่ามันตกกระจายอ่ะเราเด็กอ่ะผมอายุเท่าไหร่14 15เฮ้ยอะไรโป๊เปล่าอะไรวะแต่เรารู้ผมแต่เรารู้เขาบอกว่าพวกนี้สมัยก่อนมันจะเป็นของที่แบบผิดกฎหมายแล้วก็ปัจจุบันไม่มีนะผมก็ไม่ได้ไปเดินตรงนั้นนานไม่มีแล้วปัจจุบันมีในปัจจุบันมีในคอมพิวเตอร์ใช่ใน Facebook อะไรมันก็เค้าเรียกอะไรมันก็จะไปซ่อนไว้ต้องเดินแบบว่าคือสมมติถ้าบอกว่าต้องเดินหาต้องเดินหาสมมติมันไปซ่อนไว้มันไปซ่อนไว้เออถ้าบอกว่าเอานะคือจะต้องรอนานมันต้องไปเดี๋ยวมันต้องไปเอาพี่รอตรงนี้แป๊บนึงแล้วใครจะไปเอามาจะไปหาอะไรมาขออย่างเรียบร้อยเลยไอ้ปกอะที่มันห่อมาครับมันจะเอาไอ้กระดาษขาวอ่ะแปะเป็นเรื่องดีเลยฮะมันก็เลยเป็นที่มาของหนังสือปกขาวปกขาวซึ่งในรุ่นผมเนี่ยหรือรุ่นอาจารย์เนี่ยแหละก็จะรู้กันว่าหนังสือปกขาวเนี่ยมันคือหนังสือโป้นั่นแหละใช่นะครับเราเป็นเกร็ดความรู้นะฮะครับผมก็จะเป็นเกร็ดความรู้หรือเปล่าเอามาที่หนังสือประเทศหนังสือเป็นภาษาไทยแล้วหนังสือต้องห้ามที่เป็นภาษาไทยในภาคของภาษาไทยครับหลายท่านอาจจะเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเออเป็นประชาธิปไตยน่าจะอ่านได้ทุกเล่มมันน่าจะอ่านมันเป็นภาษาไทยมันน่าจะอ่านได้หมดเลยนะแต่จริงๆแล้วมันเราต้องย้อนกลับไปครับเมื่อสมัยโอ้โหต้องย้อนกลับไปนู่นเลยย้อนกลับไปนานเลยครับสมัยกรุงศรีอยุธยาโอ้โหตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยครับจริงๆหนังสือในสมัยก่อนเนี่ยครับมันจะอยู่ที่วัดหนังสือสำหรับประเทศไทยนะใช่มันจะอยู่ที่วัดเหมือนกับอยู่ในวังเออก็เหมือนกับหนังสือของต่างประเทศที่บอกอยู่ในโบสถ์อยู่ในโบสถ์อยู่ในศาสนาจักรว่าไงว่าศาสนาจักรเป็นคนครอบครองหนังสือไว้แล้วก็อาณาจักรก็เป็นคนครอบครองความรู้ไว้อาณาจักรก็คือในวังนั่นแหละนะฮะเขาบอกว่า เพราะว่าคนสมัยนั้นเนี่ยแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็มีความเคารพหนังสือเพราะเชื่อว่าหนังสือเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันอยู่ในวัดไงอยู่ในวังไงมันก็เลยเป็นของศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับกุรอานที่บางคนใช่เอาไปพับไว้บางทีอ๋อก่อนเล็กๆแล้วก็เอาไปเอาไปทำเป็นเครื่องรางใช่ซึ่งไอ้นั่นน่ะผิดไอ้นั่นน่ะไม่ถูกนะคือกุรอานเนี่ยครับมีไว้อ่านแล้วก็มีไว้ศึกษาเข้าใจความหมายแล้วก็เอามาปฏิบัติ
ไม่ใช่ให้เอาไปพับแล้วอะไรไปใส่ในล็อกเก็ตหรือบางคนมันไม่ถูกนะอย่างนั้นนะไม่ถูกนะใช่ครับนะฮะแล้วก็บางคนก็บอกว่าอะไรนะเอาไปเผาอ่ะแล้วเอาขี้เถ้ามากินอ่ะซึ่งเป็นการใช้กุรอานที่แบบเขาบางคนเขาบอกว่าเอาไปใส่ในโอ่งน้ำเลยนะใช่แล้วก็เอามากินและไอ้น้ำในโอ่งนั้นมันก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์เอาไว้ไงน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์คือผมว่ามันนะครับงมงายนะให้สติปัญญามาแล้วไม่รู้จักเอาไปคิดไม่คิดนะครับนะมันถือว่าดูถูกสมองที่ล้อให้มานะครับผมมาต่อกันนะครับต่อกันก็เขาบอกว่าต้องย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาตามเขาเรียกว่าพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติเขาบอกว่าหลวงประเสริฐเนี่ยเดินไปพบยายแก่นะในหนังสือเขาบอกงี้เดินไปพบยายแก่คนหนึ่งที่กำลังเอาสมุดข่อยมาเผาสมุดข่อยเดี๋ยวก็จะมีภาพว่าอะไรคือสมุดข่อยบางท่านอาจจะไม่รู้จักครับสมุดข่อยสมุดข่อยก็เป็นเหมือนกับตำราโบราณเก่าๆมีบอกทุกอย่างตำราสมุนไพรนู่นนี่นั่นตำราไสยศาสตร์ก็บันทึกลงในสมุดข่อยแม้กระทั่งตำราของแมวตำราที่เป็นแมวอ่ะแมวดีแมวไม่ดีก็จะมีบอกไว้ในสมุดข่อยนะฮะเขาบอกว่าหลวงประเสริฐก็เข้าไปดูขอดูอายายเผาอะไรอ่ะขอดูเองคือที่พังเผาขอดูหน่อยไอ้ข่อยเนี่ยนะขอดูหน่อยครับเขาบอกว่าก็ไปค้นพบพวกเอกสารสำคัญอย่างเช่นพวกตำรายาโบราณต่างๆตำราพวกอะไรครับโหราศาสตร์ต่างๆแล้วก็เผาทำไมเขาบอกไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะมีบอกตอนหลังว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับยายคนนี้ไม่ได้เจตนาที่จะเผาหนังสือเพื่อว่าเป็นการต้องห้ามอ่านไม่ใช่ครับครับเขาหมายความว่ายายเนี่ยผมว่าเนี่ยที่เราพูดกันเมื่อกี้มันสืบเนื่องมาจากตรงนี้แหละที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้แหละที่บอกว่าเอากุรอานมาเผาแล้วก็เอาไปกินเอาไปอะไรเนี่ยเอาน้ำไปกินเป็นน้ำมนต์เขาบอกว่าการเผาหนังสือของยายเนี่ยไม่ได้เกิดจากเจตนาในการทำลายหนังสือครับหากแต่ว่ายายแก่คนนั้นเนี่ย ต้องการที่จะเอาขี้เถ้าจากตำราข่อยเนี่ยไปผสมยาเพื่อเอามาทำยารักษาโรคเขาเรียกมวลสารใช่เอามาทำมวลสารครับซึ่งเขาบอกว่าการตั้งใจทำลายหนังสือโดยเหมือนกับว่าในราษฎรห้ามราษฎรอ่านเพื่อกลัวจะรู้ทางรัฐอะไรเงี้ยในสมัยอยุธยาเนี่ยมันยังไม่มีครับมันยังไม่มีในเชิงแบบนั้นแต่มันมีเมื่อสมัยตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรหรือเจิมนะฮะก็เขาบอกว่ามีสมัยนั้นเนี่ยสมัยพ.ศ.2178นะฮะในสมัยพระเจ้าปราสาททองก็พูดง่ายว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยเสด็จไปพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าลูกเธอฝ่ายในก็คือพูดง่ายว่าลูกแหละครับณวัดชัยวัฒนารามนะปัจจุบันก็มีอยู่อยุธยาวัดสวยๆริมน้ำครับเขาบอกว่าปรากฏว่าในพงศาวดารบันทึกว่าปรากฏว่าเนื้อในท้องอ่ะไม่ไหม้ไฟสมัยก่อนก็เผาอาจจะเป็นเชิงก่อนเผาเชิงประมาณนั้นเอามาตั้งเผาฟืนใส่เลยใช่หรือมันอาจจะก่อเป็นอะไรนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่าเนื้อในท้องเนี่ยไม่ไหม้ไฟทำให้สมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ทำไมถึงไม่ไหม้ทำไมถึงไม่ไหม้ก็แสดงว่าลูกเนี่ยโดนคุณไสแน่นอนมันไปอยู่ตรงนั้นครับไปเขาเชื่อกันอย่างนั้นว่าไอ้คุณไสเนี่ยมันไปอยู่ตรงท้องเลยถึงไม่ไหม้มันทำให้เลยไม่ไหม้ไฟก็แบบเฮ้ยแสดงว่าลูกโดนคุณไส ก็เลยมีข่าวลือว่าเป็นข่าวลือว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยจะค้นตามบ้านเรือนครับเพื่อจะหาตำราคุณไสถ้าว่าใครมีคุณไสเนี่ยครับไอ้ตำราคุณไสเนี่ยโดนแน่ข่อยเนี่ยโดนแน่โดนครับลงโทษแน่ครับคนก็เลยเขาเรียกว่าตื่นคนเอามาเผาเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นเหตุการณ์คนตื่นเอาตำราคุณไสไปทิ้งน้ำครับเอาไปทิ้งน้ำไม่อยากให้อยู่ในตัวเองแล้วใช่จะโดนมีคำผิดเป็นบริบทของความกลัวกลัวโทษแต่จริงแล้วไม่ใช่บริบทของเหมือนสมัยก่อนว่าเป็นการต่อโต อะไรโต้ตอบอำนาจรัฐอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะก็ตะกี้ไปในเรื่องของ สมัยอยุธยานะฮะทีนี้ก็มีอีก มีมาอีกเราก็ต้องมาดูกันในสมัยถัดมาคือสมัยรัตนโกสินทร์ครับก็หลายท่านอาจจะเฮ้ยมีสมัยเราแล้วสมัยเรานะครับก็สมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะ
ขออนุญาตกลางตำรานิดนึงครับเพราะว่าหาใน Google แล้วผมไม่ค่อยถนัดครับเลยต้องใช้วิธีกลางตำรานะฮะเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงเขาว่าชื่อเหตุการณ์ว่าริบหนังสือกฎหมายริบหนังสือกฎหมายสมัยครับร.3นะฮะก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีคำสั่งให้ริบหนังสือกฎหมายของนายโหมดอมาตยกุลนายโหมดอมาตยกุลนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ว่านายโหมดเนี่ยเขาเหมือนกับว่ามีคดีในศาลกับญาติตัวเองนะเกี่ยวกับพวกมรดกอะไรเงี้ยก็เลย ไปเอาง่ายๆว่านายโหมดเนี่ยก็เป็นข้าราชการครับเป็นข้าราชการในวังในวังหรือในวังอะไรก็ครับเขาบอกว่าเหมือนกับว่าอะไรอ่ะอะไรนะมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปหาหนังสือในวังได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหนังสือกฎหมายเนี่ยนะฮะโหหายากเลยเนี่ยหนังสือกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยเขาเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงท่านผู้ชมขออนุญาตเล่าเรื่องกฎหมายตรา3ดวงนิดนึงเขาบอกว่ากฎหมายตรา3ดวงเนี่ยเป็นกฎหมายที่เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะฮะก็ในสมัยร.1ครับก็พระองค์ท่านเนี่ยโปรดให้มีการชำระกฎหมายจากอยุธยาครับคือว่าไงว่าจากกรุงเก่าเอากฎหมายไปเขาเรียกว่าเอาไปทำใหม่เขียนใหม่ใช่ไหมอะไรที่มันไม่ดีก็เพิ่มเติมได้ใหม่ตัดออกไปอะไรเงี้ยก็เอามาเป็นชื่อว่ากฎหมายตราสามตราสามดวงครับเอ๊ะทำไมเป็นตราสามดวงก็เพราะว่า มันจะมีในการทำกฎหมายนี้จะต้องประทับตราสามดวงดวงแรกก็คือตราราชสีครับดวงที่สองก็คือตราราชสีเนี่ยสำหรับเป็นตราของสมุหนายกนะฮะครับแล้วก็ดวงที่สองเนี่ยเป็นตราพระคดชสีสำหรับสมุหกลาโหมนะฮะแล้วก็ดวงที่3เป็นตราโบแก้วสำหรับ เกี่ยวกับพวกพระคลังหรือว่าฝ่ายต่างประเทศนะแล้วก็เอา กฎหมายที่ชำระแล้วเนี่ยไปเก็บไว้ในห้องเครื่องห้องเครื่องไม่ใช่เครื่องยนต์นะน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นห้องเครื่องก็แบบเป็นพวกห้องสุเสวยพระกยาหารหรือเปล่านะฮะแล้วก็หอหลวงแล้วก็ศาลหลวงก็ไปเก็บไว้คือคนทั่วไปเนี่ยจะไปไม่มีโอกาสเจอหนังสือพวกนี้เลยถ้าไม่ใช่ขุนน้ำขุนนางก็จะเข้าไปไม่ได้ทีนี้ในโหมดเขาก็เอ๊ะเป็นความครับไปดูกฎหมายดีกว่าจะได้แบบจะได้รู้เรื่องของกฎหมายดีจะได้ไปสู้คดีถูกครับก็เลยอะไรอ่ะเข้าไปในหอหลวงในศาลหลวงไปค้นหนังสือกฎหมายเอิ้นไปเจอหนังสือกฎหมายครับแล้วมันเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลย ไปจ้างเขียนไปจ้างเขาเขียนหนังสือกฎหมายจ้างอาลักษ์เพราะสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องไถ่เอกสารครับ เอาไปถึงว่าเอานี่ไปคัดลอกอะนะใช่ครับใช่ครับครับเอาไปจ้างอาลักษ์อะเขียนครับเพราะว่าเขาบอกว่าในโหมดนะเขาบอกว่าข้าพเจ้าจ้างเขาจ้างเขาคือจ้างพวกพนักงานอาลักษ์อะนะครับข้าพเจ้าจ้างเขาเขียนกฎหมายที่โรงอาลักษ์เป็นเงิน100 บาทโอ้โหร้อยบาทสมัยนั้นสูงนะเป็นหลายแสนเลยใช่เอามาอ่านดูแล้วจึงคิดเห็นว่า คนที่เป็นความหมายถึงคนที่มีคดีเนี่ยไม่รู้กฎหมายแล้วจะลำบากนักประการหนึ่งก็ทุนซื้อกฎหมายไว้ด้วยถ้าตีพิมพ์ขายเห็นจะดีจะได้เงินทุนคืนด้วยคือพูดง่ายว่าเป็นเหมือนกับว่าโอกาสวิกฤตสร้างโอกาสคือตัวเองเนี่ยเป็นความ ก็ไปอ่านหนังสือกฎหมายเห็นว่าดีก็เลยไปจ้างเขาเขียนเสียตังค์ไปตั้ง100แต่อยากกันนั้นเลยไหนๆแล้วก็เอาไปขายดีกว่าครับเอาไปขายก็จะได้ทุนคืนด้วยแล้วก็หวังดีกับประชาชนว่าจะได้รู้เรื่องของกฎหมายด้วยนะก็ไปจ้างเขาเรียกหลังจากจ้างเขียนแล้วก็ไปจ้างต่ออีกก็ไปจ้างพิมพ์เมื่อกี้จ้างคัดลอกกฎหมายใช่ไหมครับพิมพ์เป็นเล่มขายพิมพ์เป็นเล่มครับหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อบิดาแห่งการพิมพ์ในประเทศไทยหรือว่าบิดาแห่งหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยก็ชื่อหมอบัตเลหมอบัตเลโอ้ครับหมอบัตเลเคยได้ยินครับใช่ใช่เขาบอกว่าหมอบัตเลเนี่ยเป็นผู้แบบนำวิทยาการใหม่ๆการพิมพ์นะใช่ครับเข้าสู่ประเทศไทยนะอย่างพวกวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเป็นเขาเรียกอะไรนะการผ่าตัดการอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าเป็นเขาเรียกคณะมิชชันนารีมิชชันนารีที่เข้ามาในสมัยร.3นะครับก็ไปจ้างหมอบัตเลพิมพ์พอพิมพ์เสร็จทีนี้มันก็กลายเป็นว่า
คนเนี่ยมันรู้กฎหมายมากขึ้นก็เลยผมก็เนี่ยนะก็เลยเรื่องไปถึงในรั้วในวังครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยมีเหมือนกับว่ามีพระราชกระแสรับสั่งว่าครับเอากฎหมายบ้านเมืองไปพิมพ์โฆษณาเช่นนั้นนะฮะจะทำให้พวกมดต่อหมอความแต่ผมชอบคำโบราณนะมดต่อหมอความ จะทำให้พวกมดต่อหมอความทำให้ยุ่งยากแก่บ้านเมืองก็คือมีความรู้แหละจึงมีพระดำรัสสั่งให้เก็บริบหนังสือกฎหมายทั้งหมดที่ในโหมดพิมพ์ในครั้งนั้นเนี่ยทั้งต้นฉบับแล้วก็ที่ไปจ้างหมอบัตรเลพิมพ์เนี่ยครับริบเอาไปเลยไม่ให้คนเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าคนมีความรู้มากเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกว่าต่อล้อต่อเถียงนะใช่ต่อสู้กันมากขึ้นคือพระองค์อาจจะไม่อยากให้คนมีความรู้จะมาต่อต้านรัฐอาจจะมองว่าถ้าสมมติว่าคนว่าความมันหัวหมอว่าความยากขึ้นนะเพราะมันมีข้อที่มาเถียงคือเหมือนกับว่ามันหัวหมอรู้กันรู้กฎหมายอ่ะแล้วมันอาจจะเอาไปโกงคนอื่นอาจจะว่าสมมติว่าคิดอีกอย่างนึงสมมติว่าหรือว่าผมรู้กฎหมายสมมตินะจริงๆกฎหมายเขาบอกว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยนะไอ้นี่เอากฎหมายปัจจุบันก่อนเขาบอกการกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ครับผมก็เลยแบบรู้กฎหมายตรงนี้ใช่ไหมใครจะยืมเงินผมก็ต้องเอากระดาษไปไอ้ตรงนี้มันไม่เท่าไหร่สมมติว่าผมแกล้งผมก็ไปหาอาจารย์เลยครับอาจารย์ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้ว่าผู้ยืมเงินเนี่ยจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือครับผมก็บอกอาจารย์สุกี้ยืมตังค์ 2,000 ดิยืมไปเฉยยืมไปเฉยงั้นแหละครับผมก็ยืมไปเฉยก็ให้ตังค์มาผมก็ไม่ทำสัญญาก็ไปผมก็ไปอาจารย์มาทวงผมก็บอกอะไรอาจารย์ไม่เห็นยืมตอนไหนแจ๊คตอนนั้นก็ยืมไปเนี่ยมาเสาร์ที่แล้วอ่ะรายการเสร็จแจ๊คก็ยืมก็ตอนไหนยืมตอนไหนไหนหลักฐานหลักฐานนี่ไงมีกล้องวงจรปิดที่อย่าตีมสมมติครับเห็นภาพเลยผมให้ 2,000 อาจารย์ตุ๊กี้ส่งเงินให้แจ็ค 2,000 กล้องวงจรปิดครับอ๋อก็มีกล้องวงจรปิดจริงๆ สมมติคดีขึ้นสู่ศาลเลยครับก็กล้องเอากล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานนี่ขอแทรกกฎหมายนิดนึงสมมติคดีขึ้นสู่ศาลสู่ตำรวจสมมตินะครับก็คือคนเราแบบคนไม่รู้นะก็แจ้งความไว้ก่อนเพราะเนี่ยตำรวจเนี่ยเขายืมเงิน 2,000 ครับบอกไม่ได้ยืมไม่มีหลักฐานนี่กล้องจรปิดเนี่ยเห็นเลยว่าไอ้นี่เลยส่งเงินให้ 2,000 แล้วพยานอีก10คนเลยพนักงานเนี่ยเต็มนะเป็นพยานเลยผมตอบคำเดียวเลยว่าอ๋อวันนั้นน่ะอาจารย์สุกี้ก็ติดเงินผมกล้องเงินมาใช้ผมไปทวงเขาเลยให้จบเลยเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะกล้องวงจรปิดกับพยานบุคคลน่ะแม้เอามาเป็นพยานในคดีกู้เงินเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เพราะกฎหมายเขาบอกว่าไงบอกว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เป็นสำคัญเห็นไหมอย่างกรณีเนี้ยสมมุติถ้าผมรู้กฎหมายเนี่ยผมโกงอาจารย์ได้เลยได้ครับผมว่านะผมเดาเอานะเดาความคิดของร.3ว่าท่านคงจะกลัวว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาไปโกงรู้กฎหมายผู้เอาไปเรื่องเอาไปโกงเลยโกงคนเฒ่าคนแก่แล้วสังเกตไหมย้อนไปเมื่อสมัยบรรพบุรุษเราแม้กระทั่งบรรพบุรุษผมด้วยพูดง่ายว่ามุสลิมเราเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยที่จะเยอะสมัยก่อนที่เยอะมากที่เยอะอันหรอเป็นแบบว่า40-50ไร่ใช่นะครับคือที่แบบตระกูลผมเนี่ยนะคือว่าถ้ายังอยู่สมัยนี้นะโอ้อภิมหาผมนี่อันหรอนี่ฝันกลางวันนะคุณแจ็คท่านเลยท่านแจ็คนักเรียนนอกเลยหรอคืออะไรคือมันทำเลดีมากเยอะมากแล้วที่ก็เยอะมากแต่ถามโต๊ะครับโต๊ะมาเราน่าจะมีที่อย่างคนอื่นมากนะโต๊ะหรอมาก่อนก็เยอะเขาโกงไปหมดอ๋อเพราะอะไรโกงจะเล่าให้ฟังเพราะว่าคนมันรู้เรื่องกฎหมายป่ะคือโกงสมัยก่อนเนี่ยคือคนแก่ที่เยอะแล้วมันเป็นโฉนดรวมเวลาใครจะขายเนี่ยก็ต้องแยกส่วนแยกแบ่งไปขายก่อนใช่สมมติว่าขาย500ซื้อสมมติว่า500 100ไร่ก็ไปหลอกว่าเฮ้ยถ้าเองไม่เซ็นน่ะบังขายไม่ได้หรอกเนี่ยต้องเซ็นเหมือนกันหมดก็เลยไปเซ็นอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไปเซ็นไอ้คนขายก็ขายหมดเลยเขาก็นึกว่าเซ็นมอบอำนาจหรือเซ็นให้ไปแบ่งแยกแค่ร้อยไร่ไหนได้500ไร่ไปขายทั้ง500ขายทั้งหมดเลยมีเยอะนะครับมีเยอะนะเนี่ยมีเยอะนะครับพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องกันอย่างตัวดีเลยใช่ดีเลยบอกเดี๋ยวก็ขายไม่ได้นะใช่เอาไปพอละให้ไปปุ๊บมันขายหมดเลยขายหมดเลยก็เนี่ยคือมองว่าถ้ามันรู้หนังสือรู้กฎหมายแล้วก็จะทำให้ไอ้มันมีปัญหาไปโกงคนอื่นครับก็ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีต่อแต่ว่าผมจะติดไว้ก่อนเดี๋ยวมาต่อช่วงหน้าเราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วกลับมานะครับในช่วงต่อไป
และถึงเป็นช่วงสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือต้องห้ามในฝั่งของประเทศไทยนะครับหนังสือที่เป็นภาษาไทยครับไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจครับการให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาตีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ4 Oil Life ปกติขวดละ460บาทยาตีมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199Halte fest an Allah, auch wenn ein Flügel bricht, das Schiff zu sinken droht und du keinen Ausweg siehst. Halte fest an Allah, auch wenn du am Abgrund stehst und dich verloren fühlst, wie ein Blatt im Wind. Halte fest an Allah, und du die Kälte spürst, und wenn die Träne spricht, du gibst dich der Leere hin. Halte fest an Allah, dir bleibt der Atem weg, kriegst keinen Ton heraus, du kommst ab von deinem Weg. Halte fest an Allah.เยือนสามมัสยิดของโลกอิสลามมัสยิดอักซอมัสยิดนบวีมะดีนะและฮารอมมักกะยะตีมทีวีร่วมกับบริษัทดานากรุ๊ปขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้ดินแดนอัมบียะในประวัติศาสตร์อิสลามพร้อมทำอุมรอในช่วงเดือนเมษายน2560พาท่องเที่ยวสู่ประเทศจอร์แดนและกรุงเยรูซาเล็มแวะละหมาดที่มัสยิดอันอักซอเดินทางข้ามพรมแดนผ่านทะเลสาบเดซีเยี่ยมชมถ้ำกาฟีและเดินทางสู่เมืองมะดีนะห์และมักกะห์เพื่อทำอุมเราะห์ตามแบบอย่างของท่านนบีเริ่มเดินทางระหว่างวันที่4ถึง22เมษายน2560นำคณะโดยอาจารย์อามินเหมเสริม19วันราคาเดียว 85,000 บาทรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือการทำงานเพื่อเด็กกำพร้านึกถึงฮัจญ์และอุมเราะห์ครั้งใดนึกถึงยะตีมทีวีเป็นที่แรกโทร02-530-3199ท่านผู้ชมครับกลับมานะครับในช่วงสุดท้ายนะครับของเรื่องราวของหนังสือนะครับที่ต้องถูกต้องห้ามแล้วก็ต้องถูกทำลายไปนะครับใช่ครับครับวันนี้ตอนนี้เราจะพูดถึงหนังสือที่เป็นภาษาไทยแล้วใช่เมื่อกี้เราพูดถึงกรณีที่ร.3สั่งริบหนังสือกฎหมายของนายโหมดอมาตยกุลอมาตยกุลนะครับก็คือก็เล่าไปแล้วในตอนเมื่อกี้คือพระองค์กลัวว่าถ้าเกิดไอ้คนที่มาดูหนังสือเนี่ยมันเอาหนังสือนั้นไปมันจะไปหลอกชาวบ้านมดหมอต่อความมดหมอต่อความหลอกชาวบ้านนะครับให้ยุ่งยากอะไรเงี้ยใช่ก็เลยลบหนังสือนั้นออกไปแต่ว่าในโหมดก็ไม่ได้ถูกโทษทางอาญานะฮะแต่ว่าถ้าในรายงานประวัติศาสตร์นี่เขาบอกว่ามิชชันนารีที่เป็นอยู่กับหมอบัตเลเนี่ยครับถูกสั่งขังนะฮะแต่ว่าตัวในโหมดเนี่ยไม่ได้ไม่โดนนะครับพระราชอาญาใดๆจนเมื่อกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็คือร.4นะฮะก็คือแผ่นดินถัดมาก็คือว่าเขาบอกว่าคืนมีคำสั่งคืนหนังสือกฎหมายเนี่ยให้กับนายโหมดซึ่งยุคของร.4เนี่ยเป็นยุคของศิลปวิทยาการเลยว่าอย่างเช่นเรื่องของดาราศาสตร์สมัยใหม่ที่พระองค์ไปดูอะไรนะดูดาราศาสตร์สุริยคราชสุริยปราคาที่
วากอวากอจังหวัดที่ประจวบคีรีขันธ์เขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของการเรียนรู้เลยก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยสั่งคืนหนังสือเล่มนี้กฎหมายทั้งหมดนะครับของในหมวดแถมยังบอกว่าตามรายงานเนี่ยให้พระองค์เนี่ยสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้พิมพ์แจกเอาไปไว้ตามศาลต่างๆเพื่อจะให้ประชาชนได้เอาไปอ่านและได้รับความรู้นะครับใช่ครับแล้วก็แถมยังโปรดให้ออกหนังสือราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี2401เพื่ออะไรคำว่าราชกิจจาก็คือเพื่อประกาศข่าวสารต่างๆที่เป็นของรัฐครับและกฎหมายต่างๆให้กับราษฎรได้ได้รับรู้รับทราบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีราชกิจจาก็ลองไปดูในเว็บไซต์ราชกิจจาอยากรู้อะไรยังไงก็ทุกวันเนี่ยจะมีประกาศเลยว่าประกาศนู่นประกาศนี่ที่มาจากรัฐนะฮะแล้วก็ส่วนตัวหมอบัตเลเองเนี่ยก็พิมพ์หนังสือกฎหมายขึ้นมาอีกในสมัยของพระองค์ด้วยทุนของตัวเองเนื่องจากว่าหมอบัตเลเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับร.4 อยู่แล้วตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่ในแผ่นดินของร.3 อยู่นะฮะก็เป็นเรื่องของในสมัยร.3 ร.4 ทีนี้มาถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถามว่าเอ๊หลายท่านรัชกาลที่5ก็มีของการสั่งห้ามหนังสือเหมือนกันก็คือในปี2411ในปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรุ่นร.5เนี่ยเสด็จขึ้นครองราชด้วยพระชนมายุเพียง16พรรษานะฮะก็สมัยนั้นเนี่ย ข้าราชการยังเป็นใหญ่อยู่ครับคือเพราะว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเยาว์ข้าราชการที่เขาเรียกอะไรมีอิทธิพลครับ ก็คือตระกูลดั้งเดิมที่เป็นตระกูลดั้งเดิมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยก็เป็นโดยมีสมเด็จพระยาสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์หรือช่วงบุญนาคระกูลบุญนาคนะฮะดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินท่านพระองค์ใช่เพราะว่าตอนนั้นพระองค์ยังพระเยาว์อยู่นะครับเพียงต้นราชการคือแค่ช่วงแรกๆก็ได้มีประกาศห้ามหนังสือเลยหนังสือที่ว่านี่ก็คือครับนิราชหนองคายนิราชหนองคายใช่เขาบอกว่าเอ๊ะหนังสือนิราชไม่น่านะนี่ไงก็เลยเอ๊ะอะไรมันมันมีใช่มันคงคำกรนะอะไรกันการที่ไปตามที่ต่างๆไม่น่าจะมีปัญหาเขาบอกว่ามูลเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสมเด็จพระยามหาศรีสุริยะวงศ์นะซึ่งเป็นหัวหน้าสายตระกูลบุญนาคซึ่งกุมอำนาจในแผ่นดินไว้ทั้งหมดนะครับกับพระยามหินทรศักดิ์ดำรงหรือเพ็งกุลซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือเป็นบุตรบุญธรรมของร.4นะครับเมื่อเกิดสงครามปราบพ่อทางเหนือนะทั้งสองเนี่ยทั้งสองพระองค์เมื่อกี้ได้ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในการจัดทัพซึ่งทำให้ในทิมเนี่ยซึ่งเป็นคนของพระยามหินทรศักดิ์เนี่ยนะฮะได้ออกมาเหมือนกับว่ามาวิพากษ์วิจารณ์การจัดทัพของสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยว่าสั่งเดินทัพในฤดูฝนเนี่ยเป็นการไม่สมควรครับอีกทั้งการปกครองไพร่พลเนี่ยก็อะไรโหดร้ายไม่มีจิตเมตตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะมีการคอร์รัปชันกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยนิราชหนองคายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวของการเมืองซะทีเดียว ในนั้นเนี่ยมันยังบรรจุเรื่องราวของสารคดีครับเพราะว่าอะไรมันมีการบรรยายสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิศาสตร์และก็ความเป็นอยู่ของผู้คนตามรายทางก็ถือว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นหนังสือดีที่เป็นหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านหนังสือ100เล่มที่คนไทยควรอ่านหนังสือเล่มนี้นิราชเลยนะนิราชหนองคายหนองคาย ใช่ครับแต่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผมเพิ่งไปเห็นมาที่ร้านขออนุญาตพูดชื่อร้านนะครับสาวว่าจะเป็นร้านไหนอินนะที่แฟชั่นไอแลนด์ครับนิราชหนองคายนะผมก็เห็นที่แรกว่าจะซื้อแต่เหมือนว่าผมไปซื้อเล่มอื่นก่อนครับเดี๋ยวรออินชาอัลเลาะห์รอเงินเดือนออกก่อนครับผม น่าจะมีอยู่นะฮะครับเขาบอกว่านิราชหนองคายเนี่ย จริงๆต้นฉบับเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะมีแล้วน่าจะอ๋อหนังสือเล่มนี้น่าจะมีแล้วมันน่าจะหนังสือแท้ๆนะหนังสือแท้ๆเนี่ยมันไม่น่าจะมีแล้วเขาบอกว่าคงเหลือแต่ฉบับที่ถูกตัดทอนแก้ไขโดย
กรมศิลปากรเมื่อปี2498อ๋อไอ้เล่มนี้คือแก้ไขแล้วใช่แล้วก็นิราศหนองคายเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าอย่างที่บอกเป็นเหมือนกับว่าการอะไรเรียกอะไรวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นปกครองชนชั้นปกครองในสมัยนั้นท่านชมครับถ้าใครมีนิราศหนองคายเนี่ยนะครับบอกไปอ่านดูผมก็อยากอ่านอยู่เหมือนกันมาถึงไอ้เล่มแรกนะถ้าใครมีโอ้ของเก่าน่าจะเก่าดีเผื่อจะมีเก็บเพราะว่าตั้งแต่24คือมันต้องเป็นฉบับก่อน2498อ่ะใช่ไหมอาจารย์ครับเขาบอกว่านิราศเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเนื้อออกมาหลายร้อยเล่มไหมผมไม่แน่ใจข้อมูลตรงนี้ไม่มีครับเขาบอกว่านิราศตรงเนี้ยมันเป็นเนื้อหาที่ต่อต้านชนชั้นปกครองซึ่งจิตภูมิศักดิ์เนี่ยซึ่งเป็นปัญญาชนในสมัยนั้นนะฮะในสมัยเผด็จการของบ้านของเมืองเราเนี่ยเขาบอกว่าก็เอามาพิมพ์อ่านพิมพ์ขายอะไรเงี้ยแต่ก็ถูกสั่งเผานะพูดถึงดังนะจิตภูมิศักดิ์ก็ได้ยินแล้วครับก็ถูกสั่งเผาครับนะฮะเขาบอกว่าแล้วก็ย้อนกลับไปในสมัยร.5ก่อนเขาบอกว่าสั่งให้เผานิราศในสมัยนั้นในสมัยร.5นะสั่งให้เผานิราศหนองคายครับทิ้งและให้โบยในทีมคนเขียนเนี่ย50ทีแล้วก็จำคุก8เดือนโอ้โหครับนะฮะข้อหาหนักข้อหาหนักก็เหมือนกับว่าไปตำหนิติเตียนเบื้องบนเบื้องบนนะฮะชนชั้นปกครองนะครับใช่เขาบอกว่าให้เอาตัวเนี่ยมันจะมีข้อความในราชกิจจานุเบกษาสมัยนั้นนะฮะ เป็นข้อความจากราชกิจจานุเบกษาเล่มที่5นะฮะนัมเบอร์เขาเขียนเลยนะว่านัมเบอร์153วันอาทิตย์เดือน9แรม5ค่ำปีขานเขาบอกว่าให้เอาตัวไอ้ทิมขุนพิพัฒน์พักดีในกรมพระสุรัสวดีที่เป็นคนคิดนิราศหนองคายถ้อยคำฟุ้งซ่านร่านระเหลือเกินมากนักให้ลงพระราชอาญาเขี้ยน50จำคุกไว้และหนังสือนิราศหนองคายที่ตีพิมพ์เย็บเป็นเล่มไว้นั้นใครได้ซื้อมาอ่านมาฟังให้พญาอินทราธิบดีศรีหราชรองเมืองเก็บเอามาเผาไฟเสียให้สิ้นอย่าให้มีแบบฉบับเหลืออยู่ได้โอ้โหเป็นเรียกว่าวรรณคดีที่ถูกเผาครับแล้วเก็บด้วยใครที่มีไว้ก็โดนเลยน่าจะมีความผิดนะครับอันนี้มาถึงในสมัยร.6อีกมีไหมมีครับก็เป็นเรื่องราวของเขาเรียกอะไรหนังสือชื่อซับภาษาศาสตร์นะฮะถือว่าเขาบอกว่าเป็นตำราเศรษฐศาสตร์ครับซับภาษาศาสตร์เป็นตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของประเทศไทยของสยามเขาบอกว่าซับภาษาศาสตร์เนี่ยเป็นตำราเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจและเป็นการบันทึกอารมณ์ร่วมของปัญญาชนร่วมสมัยก่อนการปฏิวัติสยาม24มิถุนายน2475เขาบอกว่าซับศาสตร์เนี่ยก็เป็นหนังสืออีกเล่มที่ได้รับการแนะนำว่าเป็นหนึ่งใน100เล่มที่คนไทยควรที่จะอ่านใช่เขาบอกว่าเมื่อกี้นิราศหนองคายก็เป็นหนังสือเล่มนึงที่เราควรจะอ่านกันคือมันน่าแปลกใจตรงที่ว่าหนังสือหลายๆเล่มที่เป็นหนังสือต้องห้ามในสมัยก่อนเนี่ยกลับมามีบทบาทปัจจุบันนี้ว่าคนไทยเนี่ยควรที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ถูกต้องใช่ก็มีโอกาสก็ไปหาซื้อกันมาอ่านเขาบอกว่าหนังสือย้อนไปที่ซับภาษาศาสตร์ก่อนเขาบอกว่าหนังสือซับภาษาศาสตร์เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหนังสือที่เขียนโดยพระยาสุริยานุวัตรอดีตเสนาบดีกระทรวงพระมหาสมบัติผู้เขียนซับประสาทเขาบอกว่าพระยาท่านเนี่ยนะฮะมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเชี่ยวชาญในการบริหารเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็มีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจด้วยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระยาผู้นี้ในสมัยร.5เนี่ยก็เคยเสนอให้โอนกิจการฝิ่นเนี่ยจากภาษีจากเจ้าภาษีอากรเนี่ยให้คือสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้เอกชนไปทำให้โอนภาษีฝิ่นเนี่ยมาให้รัฐทำเพื่อขจัดการรั่วไหลของรายได้เพื่อขจัดการคอร์รัปชันคือบางทีอาจจะรับมาร้อยแล้วส่งรับไม่หมดก็งั้นรัฐมาทำเองดีกว่าเพื่อจะได้เอาเงินมาพัฒนาประเทศแต่เมื่อนโยบายดังกล่าวเนี่ยถูกต่อต้านจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยซึ่งมีพระราชหัตถเลขาเนี่ยแนะนำให้ท่านเนี่ยให้พระยาท่านเนี่ยลาออกชีวิตราชการของท่านก็จึงยุติอยู่แค่เพียงวัย45ปีซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยน่าจะเป็นใหญ่เป็นโตได้อีกเยอะนะฮะเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ย ท่านก็ได้อุทิศทุ่มเทเวลาที่เหลือเนี่ยในการเขียนตำราทางเศรษฐศาสตร์จนเล่มแรกของประเทศสยามก็คือซับภาษาศาสตร์เขาบอกว่าเนื้อหาในเล่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยแหละเรื่องของการเศรษฐกิจแล้วก็ยังวิพากษ์วิจารณ์การขูดรีดชาวนาชาวไร่อีกนะฮะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การ
ปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงอีกจนเขาเรียกอะไรจำหน่ายมาจนถึงสมัยรัชกาลที่6ก็ถูกสั่งไม่ให้ขายให้ยุติการเขียนเพราะว่ารัชกาลที่6เนี่ยใช้นามปากกาว่าอัศวพาหุเขียนวิพากษ์วิจารณ์หนังสือทรัพย์ศาสตร์ในทำนองว่า เหมือนกับว่าอะไรอ่ะผู้เขียนเนี่ยพญาสุริยานุวัฒน์เนี่ยผู้เขียนเนี่ยตั้งใจยุแย่ให้คนไทยเกิดริษยาแก่กันและแตกความสามัคคีกันเท่านั้น คือพูดง่ายว่าถ้าอ่านหนังสือเล่มเนี่ยคนไทยมันจะอิจฉากันแล้วมันจะไม่สามัคคีกันก็ถือว่าก็ถูกสั่งห้ามเหมือนกันและที่สำคัญนึงก็คือผู้อ่านผู้เขียนเนี่ยนะฮะก็ถูกเหมือนกับว่าอะไรเป็นเขาเรียกถูกจองจำเลยก็ติดคุกเลยนะใช่ๆมีเหมือนกับว่าต้องถูกพระราชอาญาเลยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่ถูกสั่งห้ามแต่ว่าปัจจุบันก็กลายเป็นร้อยเล่มที่ควรจะอ่านแล้วครับเขาบอกว่าทรัพย์ศาสตร์เนี่ยเมื่อกี้ต่อยนิดนึงทรัพย์ศาสตร์เนี่ยยุติเพียง2เล่มเท่านั้นไม่ถึงพิมพ์มา2เล่มเหรอใช่ครับหมายถึงว่าเล่ม1เล่ม2ใช่ป่ะเหมือนว่าเล่ม1กับเล่ม2ใช่จริงๆน่าจะมีเล่ม3ต่ออีกใช่มั้ยถูกถูกระงับไว้สั่งระงับไว้ก่อนครับเขาบอกว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะผลต่อเนื่องจากการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพย์ศาสตร์เนี่ยเขาบอกในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะฮะถึงก็มีการแก้ไขกฎหมายอาญาเลยนะกำหนดโทษความผิดของการสอนลัทธิเศรษฐกิจโดยมีโทษสูงสุดเนี่ย10ปีและให้ปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับโทษหนักเท่ากับว่าถ้าใครไปเรียนหนังสือวิชาเศรษฐกิจหรือเอาทรัพย์ศาสตร์เนี่ยมาสอนเนี่ยนะก็จะมีโทษจำคุก10ปีแล้วปรับ5,000บาทก็ถือว่าทรัพย์ศาสตร์เนี่ยเป็นหนังสือต้องห้ามเล่มนึงอีกเล่มนึงในสมัยรัชกาลที่6ครับทีนี้ก็มาถึงรอบ7อีก ก็มาถึงรอบ7ก็มีเหมือนกันก็คือครับที่ถูกสั่งห้ามก็คือหนังสือเค้าโครงเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็ถือว่าก็รัชกาลที่7ก็เค้าโครงเศรษฐกิจของท่านปรีดีพนมยงค์ใช่เค้าบอกว่าก็ถือว่าเป็นนโยบายเชิงของพวกคอมมิวนิสต์นะฮะก็ยังก็ถูกสั่งห้ามอยู่ไม่ให้อ่านครับใช่แล้วก็ในสมัยของคณะราษฎรรวมไปจนถึงเอาพูดง่ายว่าในสมัยของจอมพลป.อ่ะเป็นจอมพลป.อีกแล้วแปลก ใช่เขาบอกว่าในสมัยจอมพลป.เนี่ยก็สั่งปิดหนังสือพิมพ์เยอะใช่ก็ไปปรับทัศนคติใช่ก็สั่งปิดหนังสือพิมพ์ที่มีความคิดแตกต่างจากท่านผู้นำจนนักหนังสือพิมพ์เนี่ยที่เขาชื่อว่าท่านกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยลือนามปากกาสีบุรพาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคำพูดเลยว่าเพราะเราเนี่ยมีนักการเมืองที่ใจแคบและมีความคิดบ้องตื้นเช่นนั้นเราจึงโดนหนังสือพิมพ์ของเราจึงต้องเป็นฝ่ายคัดค้านรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งจอมพลป.เนี่ยก็ออกเขาเรียกอะไรเครื่องมือในการระงับหนังสือระงับหนังสือพิมพ์หรือหนังสือต่างๆเนี่ยก็คือพ.ร.บ.การพิมพ์2484เขาบอกว่ายุคแรกของการสั่งระงับเรื่องความรู้พวกนี้เขาบอกว่ามีการจับกุมฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ตั้งศาลพิเศษเพื่อพิพากษาคนที่คิดต่างคิดต่างนโยบายของจอมพลป.ครับซึ่งตอนนั้นก็มีนโยบายเกี่ยวกับคนจีนว่าแบบเหมือนก็เป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้คนจีนนะครับใช่ครับเริ่มต้นด้วยการห้ามอ่านหนังสือภาษาจีนเพราะว่าเขาบอกว่านี่แหละมันจะเป็นเหมือนว่าพวกรัฐถ้าอ่านความรู้เขาก็มีความรู้ไงเขาไม่ให้อ่านใช่ให้คนมีความรู้ในน้อยเขาก็บอกว่าภาษาจีนเนี่ยอาจจะสอดแทรกแนวความคิดของคอมมิวนิสต์ไปนะครับก็รัฐบาลก็เลยถือโอกาสเอาพ.ร.บ.การพิมพ์ตัวนี้มาควบคุมหนังสือพิมพ์แล้วก็หนังสือทุกประเภทเนี่ยให้อยู่ในความให้อยู่ในกรอบนะฮะก็ถือว่าเป็นการปิดกั้นเสรีภาพทางความคิดเสรีภาพทางการพิมพ์แล้วก็ที่สำคัญก็มีพ.ร.บ.คอมมิวนิสต์ออกมาอีกนะครับแล้วยิ่งตอนนั้นเนี่ยหนังสือที่มาจากฝั่งโซเวียตฝั่งสหภาพโซเวียตก็จะนะใช่ถือว่าเป็นหนังสือต้องห้ามหมดเลยห้ามพิมพ์ด้วยแต่ก็มีแอบพิมพ์กันอยู่เขาบอกว่ามีหนังสือต้องห้ามในสมัยจอมพลป.เนี่ยกว่า250รายการโอ้โหครับซึ่งส่วนมากเนี่ยจะมาจากโซเวียตนักเขียนดังๆในสมัยนั้นก็คือพวกแม็กซิมกอร์กี้หลายท่านก็อาจจะเคยพบเห็นนะอาจจะเคยเท่าที่ผมรู้เนี่ยแม็กซิมกอร์กี้ผมเคยอ่านอยู่เล่มนึงก็คือแม่
แม็กซิมกอร์กี้เขียนเรื่องแม่เรื่องของแม่แปลโดยจิตภูมิศักดิ์นะจิตภูมิศักดิ์นี่ครับใช่ใช่ครับแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับพวกลัทธิมาร์กและเลนินครับก็แล้วพวกสตาลินอะไรแบบเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าจอมพลป.ก็อย่างที่บอกก็มรดกของจอมพลป.จอมพลป.เนี่ยที่ยังอยู่ในสมัยนี้ก็คือพรบ.การพิมพ์2484ก็ถือว่าเป็นการห้ามหนังสือมาจนถึงยุคปัจจุบันแต่ไอ้เมื่อกี้มันเป็นเชิงการเมืองนะอาจารย์ครับมันเป็นเชิงการเมืองเป็นการห้ามในเชิงการเมืองใช่ใช่มันเชิงการเมืองแต่ทีนี้ว่าถามว่าในห้ามเป็นหนังสือต้องห้ามเนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยมีไหมก็มีนะฮะก็เมื่อสมัยเนี่ยเมื่อสมัยเรานี่เองอ่ะเมื่อไม่กี่มาไม่ถึง10ปีนี่เองนะครับก็เป็นหนังสือชื่อนะฮะมันเป็นเขาเรียกอะไรวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วของอาจารย์สายพินแก้วงามประเสริฐนะฮะผู้เขียนหนังสือชื่อว่าการเมืองในอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีซึ่งหนังสือเล่มนี้มันเหมือนกับว่าไปกระทบความเชื่อของประชาชนที่อยู่ในจังหวัดโคราชกระทบความเชื่อที่มีต่อเท้าสุรนารีเท้าสุรนารีก็เลยมีการเหมือนกับว่าไม่ยอมรับกับข้อมูลทางวิชาการตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่ากลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะชนวนเหตุของความยุ่งยากอ่ะก็คือเหมือนกับว่าคืออาจารย์คนนี้เดิมเนี่ยเขาอยู่ที่โคราชนะแล้วก็ไม่รู้แหละคิดยังไงก็ไปทำวิจารณ์นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของท้าวสุรนารีมันก็เกิดออกสู่สาธารณชนก็เลยทางประชาชนพี่น้องทางโคราชเนี่ยก็เลยมันก็ลุกมาออดต่อต้านอะไรเงี้ยก็เลยสั่งให้ไม่ให้พิมพ์ต่ออะไรประมาณเนี้ยก็เป็นการงดไม่ให้พิมพ์แล้วก็ตัวอาจารย์เนี่ยก็ต้องย้ายออกจากคือแกเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์มั้งรู้สึกก็ย้ายออกจากจังหวัดโคราชแล้วก็เท่ากับหนังสือเล่มนี้ก็กลายเป็นหนังสือที่คือก็ไม่ได้ว่าถูกสั่งเผาไม่ได้ว่าถูกอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่า มันก็ไม่มีในท้องตลาดมันไม่มีขายในท้องตลาดซึ่งผมเองก็เคยเห็นครับหนังสือเล่มนี้เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าผมก็สนใจอยากจะอ่านเหมือนกันแต่ว่าพอเราจะซื้อเนี่ยมันไม่มีละผมก็ไปการเมืองไงนะใช่ใช่มันเกี่ยวกับการเมืองคือมันโยงไปในโยงย้อนกลับไปในสมัยคณะราษฎรด้วยก็ต้องไปผมก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันเคยเห็นในเรื่องของเป็นหนังสือเก่าที่ร้านหนังสือเก่าอยู่ร้านหนึ่ง ผมเห็นเนี่ยผมแรกผมก็กะซื้อแหละรู้สึกเล่มราคามันจะไม่เท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาท100 200กว่าบาทเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไงก็ไปซื้อจะไปซื้อเห็นแล้วโอ้ยกะว่าซื้อแน่หนังสือเก่าเอา4-500ก็ซื้ออ๋อหรอราคาเกือบ 3,000 อ๋อหรอนะครับผมก็ยังหาอยู่ซื้อเก่าหนังสือเก่าซื้อเก่ามีราคาแพงเนี่ยแล้วร้านบ้านขายซื้อเก่าแบบเก่าแบบเก่าของแท้ด้วยเก่าของแท้ด้วยใช่ครับก็เป็นเรื่องราวที่ก็หวังนำมารับใช้กับท่านผู้ชมนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังสือต้องห้ามทั้งฝั่งไทยและต่างประเทศต่างประเทศครับก็โอ้โหก็น่าจะคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับน่าจะมีประโยชน์นะจริงๆมันก็มีอีกหลายเล่มนะมันก็มีอีกหลายเล่มจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะหนังสือต้องห้ามเนี่ยปัจจุบันนี้มีไหมหนังสือปัจจุบันที่ห้ามอ่านมีไหมคือเขาก็ไม่ได้ห้ามอ่านแต่หมายความว่าก็ไม่ได้พิมพ์กันแพร่หลายอ่ะเพราะบางทีมันก็ไปกระทบกับสถาบันต่างๆของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อมูลอาจจะมาตรา112ใช่ไหมใช่ครับซึ่งข้อมูลอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างมันก็คือถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ใช่คือบางทีเรื่องคือการอ่านมันก็มีประโยชน์หมดแหละแต่นี้ว่าบางทีเรื่องแต่ผมเชื่อว่าหนังสือบางเล่มก็ไม่สมควรที่จะอ่านอย่างเช่นอะไรรู้ไหมครับอย่างในความรู้สึกผมนะก็คือตำราของศาสนาชีอะห์ผมก็มองว่าถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยไม่ได้มีคือผมก็ไม่ได้ความรู้เรื่องศาสนาแล้วเอามาอ่านไม่ได้บอกว่าผมกับอาจารย์เก่งนะแต่หมายว่าเราต้องศึกษาเอาฮีทศึกษาในของเราคือให้เข้มแข็งให้แบบกระจ่างแจ้งก่อนจะไปอ่านได้ไม่อ่านได้แต่บางท่านเนี่ยอาจจะเราอ่อนแอบางคนเนี่ยอ่อนแอแล้วไปอ่านถ้าอากิดะยังอ่อนแอแล้วไปอ่านเนี่ยคือบางทีอาจจะใจไปอยู่แบบไปเลยไม่ได้เลยซึ่งหลายคนก็เท่าที่ทราบครับเป็น
เป็นซุนนะฮ์ด้วยซ้ำบางทีก็ไม่ตั้งใจก็คิดดูนะอาจารย์มีเป็นซุนนะฮ์ด้วยซ้ำเรียนโรงเรียนซุนนะฮ์ด้วยซ้ำแต่ไปเป็นเค้าเรียกอะไรอาจารย์ของฝั่งชีอะห์เลยก็นี่ขนาดไอ้นี่แล้วนะขนาดเรียนมานะรู้นะเป็นครับเป็นอาจารย์นะขนาดอ่านอาหรับออกนะแล้วผมเนี่ยถ้ายังผมเนี่ยล้ออาหรับนี่อ่านไม่เป็นใช่ผมก็ไม่ได้ศึกษาศาสนามันน้อยมากใช่ผมก็เลยคือผมแบบไม่อ่านเลยไงคือเจอปุ๊บเรารู้ละเราไม่อ่านเลยเพราะว่าถ้าเราเดี๋ยวใจเราเกิดไปใจเราอาจจะไปคอยตามคอยตามหล่อแล้วก็บั้นปลายชีวิตผมก็ไม่อยากจะคิดว่าเป็นยังไงนางสารก็โดยเฉพาะเรื่องนี้นะผมขอดุอาให้ผมให้อาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะห่างไกลจากลัทธินี้นะลัทธิชีอะห์นี้นะแบบว่าไม่ให้เข้าไปใกล้อะไรเลยเพราะเป็นลัทธิแบบบิดเบือนคือจะเป็นอันตรายต่อตัวเราเองด้วยบางทีเราตามอ่านในพงในเพจครับโอเคแหละเรารู้ว่าไอ้พวกนี้บิดเบือนแต่ว่าบางทีคนที่ไม่รู้คือถ้าเราอ่านบ่อยๆมันก็ไม่ได้กันนะใช่มันเข้าไปในตัวเราเองกันมันมีขายนะเรื่องในหนังสือของลัทธิชีอะห์เนี่ยนะมีขายในศูนย์หนังสือของมหาลัยบางแห่งเลยนะแต่ในขณะที่หนังสือของฝั่งซุนนะเราเนี่ยนะหายากมากก็จะมีหนังสือที่ค่อนข้างที่จะทำออกมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสากลหน่อยหมายถึงว่าหนังสือศาสนาในฝั่งของซุนนะเราเนี่ยผมขออนุญาตบอกชื่อเลยขอชื่นชมเลยก็คือของสำนักพิมพ์อัสซาบิกูลครับคืออาจารย์อมีรนากับอาจารย์สลิปวงเสงี่ยมครับวงเสงี่ยมปะวงเสงี่ยมอาจารย์ชาลิปวงเสงี่ยมอาจารย์ชาลิปวงเสงี่ยมครับใช่ไหมใช่เนาะใช่ก็เป็นเหมือนกับว่าแต่งทำหนังสือไม่ใช่แต่งคุณพี่ทำหนังสือตำราในสายซุนนะออกมาแล้วก็มีวางขายอยู่แบบเป็นสากลครับอย่างเช่นศูนย์หนังสือตามมหาลัยต่างๆเนี่ยก็จะมีหนังสือครับแบบเนี้ยวางคู่กันแล้วก็ผมรู้จักอะอาจารย์รู้จักใช่ไหมรู้จักอาจารย์สองคนนี้เขาจะแบบคือเขายืนหยัดนะใช่คือเนี่ยอยากให้อ่านคือไม่ใช่ว่าเล่มอื่นไม่ดีนะแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะก็คือเล่มนี้อยากให้อ่านผมอยากให้อ่านของสำนักพิมพ์เนี้ยเพราะว่าผมอ่านดูมาครับไม่ได้ทุกเล่มหรอกแต่ว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องของการปลูกอากีดะห์ที่มันเป็นอากีดะห์สลับเป็นอากีดะห์ซุนนะห์จริงๆที่ดีใช่แล้วก็เป็นหนังสือที่สามารถค้นดัชนีหนังสือได้เพราะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเลขดัชนีภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไม่รู้ ISBN ป่ะไม่รู้ผมไม่แน่ใจมันก็จะมีเลขดัชนีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสากลถือว่ามันก็สามารถสมมติว่าไปนะหอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็สามารถที่จะไปค้นได้แล้วก็มันหาซื้อไม่ยากแต่ว่าที่แน่ๆก็ไปซื้อที่ศูนย์หนังสืออิสลามครับก็เป็นตำราหนึ่งที่น่าจะมีติดบ้านไว้ของก็ไปดูเอาก็บอกชื่อสำนักพิมพ์ไปหนังสือสำนักพิมพ์อัสซาบิกูลนะไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่เห็นว่าเป็นหนังสือที่ดีแล้วสองอาจารย์ของท่านนี้ก็ยืนหยัดเกี่ยวกับซุนนะห์ก็เลยแบบก็โฆษณาให้มาบอกให้ท่านผู้ชมนะครับนะก็หมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวของหนังสือต้องห้ามตรงนี้นะครับมันมีประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนี้ผมอยากจะบอกว่าโอกาสที่ท่านผู้ชมจะได้ยินเรื่องน้อยมากใครไม่น้อยคนมากที่จะเอามาพูดเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยนะครับผมฟังแล้วไปโอ้โหตื่นตาตื่นใจเลยกันหนังสือเพราะบางเล่มเราไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วนะใช่แล้วเราเห็นทั้งรายการเนี่ยนะครับแล้วก็สะสมไว้มันมีเครื่องมันมีคุณค่าของมันเองด้วยหนังสือนะยิ่งเก็บยิ่งเก็บไว้นานยิ่งราคาแพงต้องอ่านด้วยใช่ครับนะอย่าเก็บอย่างเดียวอย่าเก็บครับสำหรับวันนี้ผมต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์